โอเคครับในเลคชอร์นี้เราก็จะมาเริ่มการสร้างโปรเจกต์ใหม่กันเลยนะครับอันดับแรกให้เราเปิด v i s u a l Studio ขึ้นมานะครับผมของผมจะใช้เวอร์ชั่น2019นะครับเมื่อหน้าต่างนี้แสดงขึ้นมาให้เรากดไปที่ create a new project นะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ จากนั้นนะครับเราจะกรองนะตรงนี้มี dropdown อยู่อันอัน uh, dropdown แรกนะครับจะเป็นตัว All Language ตรงนี้เป็นการเลือกภาษาในการพัฒนานะครับ uh, คอร์สนี้จะเป็นคอร์ส c ชา r เนาะผมก็เลือกภาษาสชาบในส่วนของแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้บน Windows เนาะ uh, รูปแบบของโปรเจกต์นะครับก็จะเลือกเป็น Desktop เนาะตรงนี้ก็เป็น Desktop App นะครับ เมื่อกรองแบบนี้แล้วนะครับก็จะมีผลลัพธ์ตรงนี้ให้เราเลือกไปที่ Windows f o r m App ในวงเล็บ .net Framework นะครับสังเกตนะมันมีคำว่าสีชาบอยู่ตรงนี้ด้วยเขียวๆเนอะอเมื่อเลือกได้แล้วก็กด Next นะครับผมให้ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราตรงช่องนี้นะครับ Project Name เนอะอผมจะตั้งชื่อว่า CS Print QR Code บาร์โคดแล้วกันนะตัวนี้จะได้เข้าใจง่ายนะครับในส่วนของโลเคชันนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนที่เก็บนะก็สามารถที่จะกดปุ่มร้าตรงนี้ได้นะครับผมเก็บไว้ที่ตรงนี้เนาะตรงด็อกเมนต์ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนได้นะในส่วนของโซลูชันเนมนั้นก็ตั้งไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมใช้ชื่อเดียวกันกันกบชื่อโปรเจกต์เนมนะตัวด้านล่างสุดน,นะครับเว์ชั่นของ n e t framework นะครับผมเลือกไว้ที่ตัวใหม่นะครับ4.8นะครับผมนะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็กด create นะครับจากนั้นนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ท่านใดเนี่ยมีการปรับ scaling เ,เอาไว้เนาะตัววิ u a l s t u ี i o ก็จะแจ้งเตือนเป็นแถบสีแบบนี้นะครับให้เรา,าทำการ save หนึ่งครั้งเนาะจากนั้นก็ restart w i t u a l Studio with 100% Scaling, ตัวนี้เนาะแต่ถ้าไม่มีแจ้งเตือนก็ไม่เป็นไรนะครับผมการที่ผมปรับให้เป็น100%เพราะว่าเวลาที่เราออกแบบมันจะได้รูปแบบที่ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับตอนที่มีการ run project เนาะถ้าไม่มีการปรับตัวตรงนี้นะครับตัวเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยการออกแบบมันจะไม่ตรงกันเนาะขนาดมันไม่ตรงกันนะครับผมนะ รอสักครู่หนึ่งนะครับาจากนั้นผมจะปิดแถบนี้ออกไปเนะาะให้เราทําการปิดตรงนี้นะปิดฟอร์มหนึ่งตัวนี้ออกไปก่อนนะผมก็จะทําการลบฟอร์มหนึ่งออกอคลิกขวาที่ฟอร์มหนึ่งตรงนี้นะครับเลือก delete ได้เลยนะครับผมจะสร้างฟอร์มขึ้นมาเองก็ไปที่ชื่อโปรเจกต์ตรงนี้เนาะเนี่ย คลิกขวานะครับเลือก add เลือกฟอร์มในวงเล็บ window form ตรงนี้เราก็ตั้งชื่อฟอร์มได้เองเลยนะครับผมจะตั้งชื่อว่า print นะ QR code แอนด์บาร์โค้ดก็ได้หรือ b a r c o ค้ดเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อฟอร์มของเราเนาะมีนามสกุลเป็น cs นะครับาจากนั้นก็กด add เพื่อเพิ่มฟอร์มนะครับ อ่โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยเนาะให้เราทําการปรับตัว property ของฟอร์มนิดนึงนะครับคุณสมบัตินะโดยจะสังเกตว่าตรงนี้นะตรง title ตรงนี้โปรแกร,รมเขาตั้งชื่อให้ตามชื่อฟอร์มเนาะเราก็มาเปลี่ยนตรง property text นะซึ่งก็คือตรงนี้เนาะเนี่ยต้องสังเกตน,นะ property window อนะ่าเดีวผมคลิกเพื่อที่จะเปลี่ยนได้เลยนะเลือกทั้งหมดลบออกแล้วก็เปลี่ยนข้อความของเราเองเนาะผมใช้คําว่า C# Print QR code and บาร์โคด La b e l เนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับ Proper t y อีกอันหนึ่งก็ตรงนี้นะ Start Position ใกล้ๆกันนะ,ะทีนี้การเรียงตรงนี้นะครับมาเหตุน,นิดนึงว่าเนี่ยผมมีการติ๊กตรงนี้เห็นไหมมันจะมีตรงลูกศรตรงนี้นะครับเนี่ยคือให้เรียงตามตัวอักษรนั่นเองนะดังนั้นถ้าท่านใดที่ไม่เหมือนนี่ก็ให้คลิกตรงนี้หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมให้มันมีแบบนี้นะ ให้มีการไฮไลท์แบบนี้นะโอเคสตาร์ทโพสิชันเนี่ยให้โปรแกรมเปิดฟอร์มมาตรงกลางหน้าจอก็เลือกเป็นเซนเตอร์สกรีนนะครับประมาณนี้เมื่อได้แล้วนะครับก็ให้ทำการเซฟแล้วก็ทำการรีบิวโปรเจกต์หนึครั้งนะครับผมไปที่บิวแล้วก็รีบิวจากนั้นก็ลองสตาร์ทดูสักหนึ่งครั้งนะครับว่าโปรเจกต์ของเราจะทำงานได้ดีหรือไม่เห็นไหมตรงนี้เกิดจากอะไรครับมีเออร์เกิดขึ้น ให้เราตอบ no ไปก่อนนะเกิดจากการที่เราเพิ่มฟอร์มเราลบฟอร์มหนึ่งออกแล้วเพิ่มฟอร์ม p ริ n t QR code Bar code เข้ามาเนี่ยเรายังไม่ได้บอกโปรแกรมว่าให้เปิดฟอร์มนี้เป็นฟอร์มแรกนะก็ไปตรงไหนครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหาก็ไปที่โปรแกรม .cs ตรงนี้นะครับเนี่ยเดีบบ๋ยวไปคลิก,กไปเลยเปลี่ยนจากฟอร์มหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีหยักแดงๆแสดงว่ามี error นะครับเขาหาฟอร์มหไม่เจอเราลบไปแล้วนั่นเอง ลบออกแล้วก็พิมพ์ชื่อหมาเข้าไปนะครับปริ้น QR Code Barcode เห็นไหมครับเนี่ยชื่อฟอร์มของเราเนะาะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะโปรแกรม cs ลองสตาร์ทดูอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะเปิดขึ้นมาได้ตามปกติแล้วก็อยู่ตรงกลางหน้าจอด้วยเนาะเพราะเรามีการปรับ property Uh, Start position เป็น center screen นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น title ของ form นะชื่อนะครับผม uh, label นี้ผมพิมพ์ผิดใช่ไหม label นะ uh, พิมพ์ผิดก็แก้เนาะ label label นะ Lab el, Lab el นะ E L S นะครับตรงนี้นะก็ uh, เ,เปลี่ยนให้มันถูกต้องนะครับ